สุดเศร้าดาราสาวยูจูอึนเสียชีวิตในวัย27พี่ชายเปิดคำพูดสุดท้ายน้องข่าวเศร้าวงการบันเทิงเกาหลีสุดอาลัยดาราสาวยูจูอึนเสียชีวิตในวัย27พี่ชายเปิดคำพูดสุดท้ายน้องไม่ง่ายที่จะไล่ตามความฝันลั่นเป็นทั้งพรและคำสาปในเวลาเดียวกันวงการบันเทิงเกาหลีสูญเสียนักแสดงสาวเมื่อวันที่29สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านักแสดงสาวยูจูอึนเสียชีวิตในวัย27ปีโดยพี่ชายได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมของเธอด้วยคำพูดสุดท้ายของน้องโดยมีแคปชั่นว่ายูจูอึนได้เสียชีวิตในวันที่29สิงหาคมและพิธีการฝังศพจะมีขึ้นในวันที่31สิงหาคมนี้ในช่วงท้ายเขายังได้เขียนว่าเขาต้องการจะแบ่งปันบันทึกของเธอซึ่งเป็นความปรารถนาสุดท้ายข้อความดังกล่าวได้ระบุถึงการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของนักแสดงสาวและได้กล่าวคำขอโทษสุดเศร้าด้วยทั้งยังบอกว่าเธออยากเป็นนักแสดงจริงๆบางทีมันกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหรือเพียงบางส่วนแต่ไม่ง่ายเลยที่จะไล่ตามความฝันนั้นซึ่งเธอคิดว่าเป็นทั้งพรและคำสาปในเวลาเดียวกันโดยยูจูอึนเดบิวต์ในปี2018กับการแสดงช่องทีวีเอ็นเรื่องบิ๊กฟอเรสต์ก่อนนะจะแสดงเรื่องโจซอนเซอร์ไววัลพีเรียดและเนเวอร์ทวิเซ่ขอบคุณที่มามติชนออนไลน์แก๊งเงินกู้บุกบ้านยึดสร้อยคอยายแถมจะเอาวัวไปหลังหลานส่งดอกไม่ทันนายทุนทวงหนี้ไม่ได้บุกบ้านยายสั่งถอดสร้อยคอทองคำเลสข้อมือชดใช้บังคับให้เซ็นรับสภาพหนี้แถมจะเอารถเอาวัวไปสุดเศร้าไม่รู้หลานไปสร้างหนี้อะไรไว้เมื่อวันที่29สิงหาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสุบินบุตรงามอายุ65ปีชาววจ.สุรินทร์ว่าเปิดเผยว่าเมื่อวันที่26สิงหาคม65มีนายทุนเงินกู้3คนเป็นหญิง2คนและผู้ชาย1คนโดยผู้ชายอ้างว่าเป็นตำรวจบอกว่าส.อภิญญาแสงแก้วเขียวอายุ28ปีหลานสาวซึ่งไปทำงานรับจ้างอยู่ที่จอกระบี่ได้ไปกู้เงินกับนายทุนคนหนึ่งมาโดยนายทุนเงินผู้คนดังกล่าวได้มาทวงหนี้ครั้งแรกตนไม่มีเงินให้จากนั้นนายทุนคนดังกล่าวก็บังคับให้ถอดสร้อยคอทองคำหนัก1บาทไปและถัดมาอีก3วันก็กลับมาทวงอีกซึ่งตนก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนายทุนคนดังกล่าวจึงบังคับให้ถอดสร้อยเลสข้อมือไปอีก1เส้นพร้อมกับให้เซ็นหนังสือยินยอมรับสภาพหนี้ตนก็ไม่รู้จะทำอย่างไรสามีก็เพิ่งเสียไปได้ประมาณ3เดือนหลานสาวที่ไปทำงานอยู่ที่จอกระบี่ก็ไม่ทราบว่าไปสร้างหนี้อะไรไว้กับนายทุนคนดังกล่าวไว้โดยมาทวงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่28สิงหาคมเวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีนางสุบินกล่าวต่อว่านายทุนคนดังกล่าวได้มาข่มขู่ต่างๆนานาพร้อมกับให้ตนเซ็นหนังสือรับสารภาพหนี้โดยจะเอาวัวในคอกและรถยนต์ของหลานที่จอดอยู่ไปซึ่งตนไม่ยอมจนกระทั่งนายเพลินวังสรรอบต.ภายในหมู่บ้านมาพบเข้าจึงบอกไปว่าเงินที่หลานยืมก็ส่วนของหลานยายไปเกี่ยวอะไรด้วยประกอบกับการบุกรุกถือว่าผิดกฎหมายตนถูกหวยได้เงินมา 20,000 บาทและนำเงินดังกล่าวไปซื้อวัวให้หลานไว้เลี้ยงเพื่อเป็นทุนการศึกษาของหลานแต่นายทุนจะมายึดไปตนก็ไม่ยอมและพร้อมที่จะสู้ให้ถึงที่สุดถ้านายทุนนำวัวออกไปจากคอกนางสุบินกล่าวด้านลูกสาวของนางสุบินกล่าวว่าหลังจากที่พ่อตนเสียไปก็มาอยู่เป็นเพื่อนแม่ส่วนลูกสาวของตนที่ไปรับจ้างทำงานอยู่ที่จอกระบี่นั้นตนได้สอบถามไปแล้วทราบว่าเงินที่ยืมไปก็ส่งดอกให้เป็นประจำทุกสิ้นเดือนแต่มาเจอสภาพเศรษฐกิจและโควิด-19
จึงไม่มีงานทำเลยหาเงินส่งดอกไม้ทันจนกระทั่งมีเจ้าหนี้มาทวงถามที่บ้านและข่มขู่แม่ของตนดังกล่าวตนไม่มีที่พึ่งและเกรงว่าจะเกิดอันตรายจึงได้ไปแจ้งความไว้ที่สภ.หนองจอกให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ของตนไม่ทราบเลยและแม่ก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ด้วยตั๊กมยุราสงสารพิงกี้แต่ผิดก็ว่าตามผิดเล่าประสบการณ์ตรงโดนพิษแชร์แม่ชะม้อยตั๊กมยุราสงสารพิงกี้ไม่เหยียบย่ำทับถมแต่ผิดก็ว่าตามผิดเล่าประสบการณ์ตรงโดนพิษแชร์แม่ชะม้อย30ปีก่อนเตือนอย่าปล่อยความโลภครอบงำวันที่29สิงหาคม2565นักแสดงรุ่นใหญ่ตั๊กมยุราเสวตศิลามาร่วมพิธีบวงสรวงละครเจ้าสาวยืนหนึ่งที่แอคสตูดิโอจังหวัดปทุมธานีได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจพิงกี้สาวิกาชัยเดชในไอจีของกวางฟ้ารุ่งเพื่อนสนิทของพิงกี้ว่าถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมน้องอีกฝากบอกว่าพี่ตั๊กเป็นกำลังใจให้น้องและคุณแม่ขอให้สู้คนเราเกิดมาคงไม่มีใครอยากทำผิดนะโดยตั๊กมยุราเผยว่าจริงๆก็สงสารเขานะแต่เรื่องผิดก็คือเรื่องผิดเพียงแต่รู้สึกว่าเขาเป็นน้องเหมือนกันน้องๆที่เล่นละครเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นน้องพอมันเกิดเรื่องเราก็แยกเรื่องที่ว่าเขาไปทำอะไรไว้เราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้กำลังใจเขาเพราะมันเปลี่ยนทันทีเขาคงจะรับไม่ได้เลยอยากให้กำลังใจถามว่าห่วงไหมก็ห่วงสงสารแล้วก็เห็นใจแต่ถ้าผิดก็ต้องว่าไปตามผิดมันเกิดเรื่องว่าคนในยุคปัจจุบันมันจะมีเรื่องของความประมาทเรื่องของโลกเรื่องโลกเป็นทุกคนอยากได้ตังแต่อยากจะบอกว่าตอนนี้มีให้เห็นเยอะอยากให้คิดดีๆจะทำอะไรให้คิดดีๆก่อนพออายุมาถึงปูนนี้จะรู้พี่ก็เคยเจอนะแชร์แม่ชะม้อยพอมาถึงปูนนี้จะรู้ว่าอย่าโลภไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนอกจากการทำงานที่เชื่ออย่างนั้นไม่มีใครในโลกนี้อยากทำผิดสมมุติเรารู้แต่เราอยากได้เงินอยากเจริญก้าวหน้าถ้ารู้ว่าต้องติดคุกนะไม่มีใครทำหรอกเพราะอย่างนั้นมันคือประมาทไงก็อย่าประมาทอย่าให้ความโลภมันมาครอบงำในสายตาเราพิงกี้เป็นอย่างไรบ้างเท่าที่เคยร่วมงานกันเชื่อไหมว่าพี่ไม่ได้สนิทกับเขาเลยแต่พี่เป็นคนที่คนในวงการพี่รักทุกคนไม่เคยไม่ชอบใครในวงการเป็นอะไรก็ตามพี่จะรู้สึกเสียใจไปด้วยแล้วเขาจะอยู่อย่างไรแต่เราต้องตัดให้ได้นะไม่ว่าเขาจะทำอะไรผิดก็ต้องว่าไปตามผิดพี่ไม่เคยร่วมงานกับเขาแต่เห็นใจเขาเพราะเขาเป็นน้องในวงการพอน้องกวางฟ้ารุ่งเขาบอกว่าเขาจะไปเยี่ยมใครอยากจะฝากไปบอกอะไรเขาพี่คิดว่าเป็นหนึ่งกำลังใจถ้ากวางซึ่งสนิทกับพิงกี้บอกพี่ว่ามันจะมีความตื้นตันขึ้นมาพี่ไม่ชอบการที่จะไปเหยียบย่ำทับถมเพราะถ้าเป็นพี่น้องเราหรือครอบครัวเราถึงเขาไปทำเลวอะไรเราก็อยากที่จะให้อภัยเขาถูกไหมคนที่ไปเล่นแชร์อาจจะไม่ชอบที่พี่พูดแบบนี้แต่พี่เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วพี่เคยเล่นแชร์แม่ชะม้อยมาแล้วเมื่อ30กว่าปีก่อนพี่เคยเป็นคนในนั้นรู้ว่ามันเสียใจแล้วพอย้อนกลับไปถ้าจะบอกอะไรใครได้จะเล่นอะไรก็ตามคนเรามีเงินอยู่ 100% ให้กันทุกอย่างไว้กันไว้สำหรับเราป่วยกันไว้สำหรับลงทุนกันไว้สำหรับเสี่ยงได้เสี่ยงไม่ได้อย่าไปเล่นทั้งหมดเวลาที่เกิดอะไรขึ้นมันจะรับไม่ได้ตอนแชร์แม่ชะม้อยโชคดีที่เราเล่นไปแค่ส่วนหนึ่งเลยไม่ได้เป็นอะไรมากประสบการณ์เราเยอะประสบการณ์เยอะอยู่มาขนาดนี้บอกเลยหุ้นก็เล่นแล้วพี่มีหุ้นเยอะมากเลยนะหุ้นตัวดีๆทั้งนั้นแต่ตอนนี้ต้องนอนรอกินปันผลเพราะทำอะไรไม่ได้แดงทั้งกระดานแต่เราไม่ได้ไปกู้เขามาใครเอามารับความเสี่ยงตรงนี้ได้ถ้าเรารับได้ก็เล่นแต่ถ้ารับไม่ได้ก็อยู่นิ่งๆอย่าไปยุ่งอย่าง Forex 3D มีแวบเข้ามาบ้างไหม
ไม่มีถึงมีก็ไม่เพราะมันเคยเจอแล้วเมื่อ30ปีก่อนแต่พอได้ยินว่าใครเล่นบ้างแต่ถ้าใครชวนก็ไม่เล่นปฏิเสธทันทีเพราะว่าไม่มีใครให้กำไรสูงขนาดนี้เราทำธุรกิจเกือบตายได้กำไร 25% ก็เก่งแล้วเงินได้มาง่ายไปฝากเตือนเลยไม่ว่าจะเป็นน้องในวงการหรือคนทั่วไปจะลงทุนอะไรที่เห็นปันผลหรือค่าตอบแทนสูงมันไม่จริงให้เรียนรู้เรื่องของกฎหมายเรื่องของการลงทุนให้เรียนรู้มากๆ ก่อนจะลงทุนอะไรอย่าไปลงโดยไม่รู้อะไรด้วยว่าคนในวงการจะมีคนมายืมชื่อเสียงเราไปใช้ต้องดูแลตัวเองอย่างไรอันนี้น่ากลัวมากพี่ก็เจอแบบนี้เยอะแต่เราก็ต้องฉลาดกว่าเขาอย่าเป็นเครื่องมือให้คนเหล่านี้พี่ก็เคยเจอแต่พี่ไม่ค่อยคบใครนิสัยไม่ดีพอมาอายุปูนนี้แล้วมันมีสูตรของคนในวัยนี้เราเลือกคบคนเราไม่ต้องคบคนเยอะมีเพื่อนน้อยแต่ดีลองทำแล้วมันเวิร์กแสดงว่ามีคนรู้จักมาขอความช่วยเหลือแนวใช้ชื่อเสียงเราเยอะมีแต่ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยเราไม่ได้งบแต่สมมุติเขามาขอแล้วเขาจะโกงจะหลอกเราพี่เสี่ยงได้แค่นี้มีคนมาขอตังก็ให้นะแต่ให้ได้เท่านี้ให้แล้วอย่าเสียดายนะเพราะถือว่าเราให้เขาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขามาหลอกบางทีก็รู้เขามาขอ 3-4 รอบทำไมลูกไม่ออกจากโรงพยาบาลสักทีเอ๊ะน้องทำไมลูกป่วยนานแต่เราไม่ได้ให้เยอะเราถือว่าเราได้ทำบุญเรื่องของการลงทุนพี่รู้หมดนะแต่ว่าถ้าให้ลงทุนแบบยาว5ปีก็ไม่เอาดีกว่าพี่ขอแค่3ปีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งพี่อาจจะไปจากโลกนี้แล้วแล้วหุ้นจะไปอยู่ไหนพี่ก็เสี่ยงในสิ่งที่พี่เสี่ยงได้We'll be right back.